เฮ้ยเข้าเรื่องเร็วไปไม่ต้องเยอะมากกระแทกกระแทกโมเมนต์เพื่อนใส่อัดเข้าใส่อัดเข้าใส่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังแชนเนลอย่างที่ทุกคนเห็นในตัมเนลนะครับผมคือความรู้สึกหลังดูเรื่องเฮ้ยลูกพี่นี่ลูกพ่อเป็นภาพยนตร์ไทยอีกเรื่องนะครับที่ ชื่อหนังไม่เหมือนประโยคบอกเล่าอ่ะเราเข้าใจบางครั้งเนี่ยการเล่นกับชื่อที่มันติดปากติดหูจำง่ายมันก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องชื่อไม่ได้มีปัญหาสำหรับผมแต่สิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้นะคือผมว่ามันมีความไทยโรแมนติกคอมเมดี้ผมบัญญัติคำนี้ขึ้นมาเลยว่าเป็นไทยโรแมนติกคอมเมดี้หรือโรแมนติกคอมเมดี้สไตล์ไทยผมจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาซีเรียสกับอะไรแบบนี้มากไปหน่อยอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งเลยว่าละครกับภาพยนตร์เนี่ยสำหรับผมมันต่างกัน1คือกลุ่มคนดูก็ดี2วิธีการรับชมก็ดีเวลาเราดูละครเนี่ยกลุ่มคนที่เราจะต้องขายคือแม่ค้าบางทีช่วง 2-3 ทุ่มร้านยังไม่ปิดก็เปิดละครไว้สามารถผัดกับข้าวแล้วฟังไปด้วยได้ละครมันเป็นโพสิชั่นอย่างนั้นนะสังเกตไหมเวลามีพ่อค้าแม่ค้าเขาดูละครเนี่ยเขาจะเปิดโทรศัพท์ตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอ้ยขายของเหลือบตามองบ้าง 2-3 วิแล้วก็อ่ะโอเคพระเอกนางเอกกำลังทะเลาะกันพอโจเห็นป้าปั๊บฟังเสียงต่ออ่ะโอเครู้เรื่องมันจะต่างจากภาพยนตร์ที่เราต้องใช้สมาธิพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวิธีการรับชมหรือวิธีการนำเสนอมันก็แตกต่างกันไปตามบริบทที่มันอยู่อันเนี้ยผมเข้าใจแต่คำว่าหนังเรื่องเฮ้ยลูกเพ่เนี่ยลูกพ่อเป็นการพูดชื่อหนังที่แม่งต้องใส่ฟีลลิ่งไปด้วยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นไทยรอมคอมเกินไปหน่อยข้อเสียหนึ่งและเป็นข้อเสียใหญ่เลยนะของไทยรอมคอมคอนฟลิกต์มันอ่อนถ้าเป็นในทางละครเนี่ยคอนฟลิกต์มันไม่ได้รุนแรงมันไม่ได้แข็งแรงมากเนี่ยไม่เป็นไรแต่โมเมนต์ของตัวละครคือไทยโรแมนติกคอมเมดี้เขาจะเน้นตรงนั้นมากกว่าเน้นขายตัวดาราเน้นบิวอัพคาแรคเตอร์เน้นบิวตัวดาราตัวนั้นให้มันจิ้นกันให้มันดูจิกหมอนน่ะมันจึงมีสับจิกหมอนมันจึงมีสับจิ้นกันเพราะว่าไทยโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยเขาเน้นการพรีเซนต์ตัวละครตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสแล้วว่าปมหรือว่าคอนฟลิกต์มันจะแข็งแรงมากไหมการที่มาบิวอัพในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการบิวให้พวกเราอินกับโมเมนต์ของพี่เต๋อและพี่โป๊ปธนวัฒน์นะครับผมให้สองคนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเฮ้ยลูกเพ่ลูกพ่อมีการย้อนยุคจั่วสั้นๆหลายๆคนน่าจะรู้เรื่องราวอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าผมสรุปแล้วกันคอไอเดียมันสั้นๆเลยคือมันเป็นเรื่องราวของลูกคนหนึ่งที่ไม่เข้าใจพ่อจั่วตัวเองด้วยคอนฟลิกต์เลยจั่วตัวเองมาด้วยคอนฟลิกต์เลยว่าเด็กสมัยเนี้ยทุกคนน่าจะมีคือไม่เข้าใจคนรุ่นก่อนต่างวัยต่างอายุคน2วัยเนี่ยผ่านยุคสมัยมาต่างกันเพราะฉะนั้นทัศนคติไม่ตรงกันพอทัศนคติไม่ตรงกันเกิดความขัดแย้งถูกไหมครับเนี่ยหนังมันสตาร์ทจากตรงนี้แล้ววิธีการที่เขาเลือกจะเล่าคือเขาต้องการจะสอนไอเด็กคนนี้คือพี่โป๊ปธนวัฒน์นะครับเป็นนักแข่งรถให้รู้ว่าพ่อมึงผ่านอะไรมาบ้างและจริงๆแล้วมึงเห็นพ่อมึงแค่ด้านเดียวเขาก็จับตัวละครย้อนยุคไปสัมผัสพ่อตัวเองในช่วงวัยรุ่นจริงๆตัวบิ๊กไอเดียมาน่าสนใจนะมันจะมีกลิ่นแบบโรแมนติกคอมเมดี้ปนแฟนตาซีตัวผู้กำกับเป็นพี่ใหม่พวัตนะครับผมเดี๋ยวผลงานเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่ว่าตัวพี่ใหม่พวัตเนี่ยเขาเลือกเล่าครั้งเนี้ยในแบบที่มีความเป็นโรแมนติกไทยโรแมนติกคอมเมดี้ประมาณนั้นฟีลลิ่งละครแหละแล้วก็บวกความแฟนตาซีอันนี้ผลพวงจากผลงานที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคือเขาก็จับนะจับตัวพระเอกย้อนไปนึกภาพว่าคนที่อยู่ต่างวัยสิ่งที่มันขาดไปในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือเด็กรุ่นใหม่อ่ะไม่เคยสัมผัสช่วงวัยรุ่นของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นละครเรื่องนี้ก็จับตัวละครเนี่ยพี่โป๊ปเนี่ยไปเจอพี่เต๋อในช่วงวัยรุ่นก็ได้มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าปูดีๆมันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบนอกจากว่าจะรักกันแบบพ่อลูกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแท้ปนๆกันด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุกรุ่นอยู่ภายในนั้นน่ะจริงๆอ่ะจั่วบิ๊กไอเดียมันสามารถ
สร้างไปสู่ตรงนั้นได้ที่ผมพูดมาตรงเนี้ยผมกำลังจะบอกว่าอีกหนึ่งจุดที่ผมว่าพลาดก็คือการปูหลายๆครั้งเนี่ยผมจะพูดเสมอใช่ไหมครับว่าภายใน15นาทีแรกเอาให้อยู่แล้วเข้าเรื่องให้เร็วนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดภาพยนตร์เรื่องนี้ทำแบบนั้นนะภาพยนตร์เรื่องนี้จั่วให้เราเห็นช่วงเริ่มเลยนะว่าพระเอกเป็นใครทำอะไรอยู่เป็นนักแข่งรถหรืออะไรยังไงเขาเซตอัพช่วงเริ่มเรื่องไปก่อนเลยแล้วเข้าเรื่องไวสำหรับผมไวเกินไปภาพยนตร์มันจะมีความเอาแต่ใจนิดนึงเนี่ยคำว่าเอาแต่ใจคือบางครั้งอ่ะนักเล่าเรื่องอ่ะอาจจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องตัวเองว่าเฮ้ยมันพร้อมที่จะเข้าเรื่องไวไหมหรือมันต้องการเวลากว่านี้ในช่วงเริ่มเรื่องอ่ะที่ผมพูดเรื่องนี้ก็คือพอเขาเริ่มเล่าเรื่องเริ่มย้อนเวลานะครับผมมีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นความขัดแย้งของพ่อกับลูกมากกว่านี้ส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้อยากเห็นแค่ช่วงปั้นปลายของความไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวเขาจะไปขยี้ถูกไหมเขาจะไปขยี้ให้ตัวละครสองตัวเนี้ยจากไม่ชอบกันแล้วก็ค่อยๆเข้าหากันเข้าหากันเพราะตอนแรกมันเข้าหากันไม่ได้เพราะช่วงวัยมันต่างไงแต่พอย้อนเวลาช่วงวัยเท่ากันมันก็เข้ากันได้มากขึ้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กว่าจะไปเข้ากันได้มากขึ้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอยากเห็นก่อนว่าไอ้ความไม่เข้ากันอ่ะความต่างกันอ่ะต่างกันยังไงต่างขนาดไหนมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นไหมคอนฟ lict ที่เกิดขึ้นคอนฟ lict คือปมปัญหาปมปัญหานี่อาจจะรวมถึงสภาวะจิตใจปมภายในจิตใจทำไมพระเอกถึงไม่ชอบพ่อโอเคหนังมันบอกหนังมันจั่วอยู่แล้วแต่แค่บอกสั้นๆเร็วๆไม่พอสำหรับเฮ้ยลูกเพ่เนี่ยลูกพ่อเข้าใจไหมครับสำหรับผมคือไม่ต้องเห็นเพราะผู้กำกับเขาเลือกที่จะเล่าโรแมนติกคอมเมดี้หนึ่งช่องที่พ่วงมาแน่ๆในโรแมนติกคอมเมดี้สไตล์ไทยคือดราม่าเพราะฉะนั้นหนึ่งอย่างที่ต้องทำคือทำคอนฟลิกต์พวกนี้ให้เห็นผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้าเรื่องเร็วไปใครดูแล้วบ้างคุณรู้สึกป่ะล่ะว่าเหมือนพี่โป๊ปไม่ได้โกรธพ่อตัวเองขนาดนั้นน่ะผมจำชื่อตัวละครไม่ได้ชื่อตัวละครพี่โป๊ปชื่อก๊อตมั้งพ่อชื่อเปรมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมกลัวพูดชื่อตัวละครผิดมากเลยก๊อตเนี่ยช่วงที่ไปเจอพ่อตัวเองอ่ะตอนอดีตแล้วอายุมันเท่ากันแล้วอ่ะใครไปดูแล้วรู้สึกเหมือนผมมั้งผมรู้สึกว่ามันง่ายจังวะถ้ามีใครจะถามผมว่ามันจะต้องยากขนาดไหนมันไม่ต้องยากมากหรอกแต่ณตอนเนี้ยไอ้ความสัมพันธ์ที่มันจะต้องค่อยๆแบบเข้ากันเนี่ยผมมองว่านี่คือหัวใจหลักของเรื่องเลยนะนี่คือจุดที่ทำให้ทุกคนแบบอินอะแต่หนังเลือกที่จะไปเล่าแบบไปเจอพ่อตัวเองทำเรื่องบ้าบอโง่โง่แล้วมีดนตรีอีกอย่างนึงคือหนังเรื่องเนี้ยติดวิธีการรักก็เพลงโกรธก็เพลงเศร้าก็เพลงมีความสุขก็เพลงทุกอย่างมีเพลงหมดโอเคถ้าจะมีเพลงบิ้วมีเพลงบิ้วในบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาของผมณตอนเนี้ยคือมันเป็นเหมือนเพลงทั้งท่อนที่แบบลองแล้วมีภาพประกอบเหมือนเรื่องเดินไปเรื่อยๆพอจะรักกันปั๊บเป็น MV มาแล้วเพลงแม่งขึ้นโอ้โหแม่งทุกคนรักกันพอจะเป็นโมเมนต์พ่อลูกแล้วร่วมหัวจมท้ายผ่านอุปสรรคก็จะแบบเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปตึกนึกภาพอ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบตรงเนี้ยค่อนข้างมากเออมีหนึ่งเรื่องด้วยก่อนหน้าเนี้ยผมได้เห็นนะครับมีฟีดแบคจากทางหน้าฟีดก็ดีอย่างไรก็ดีเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะคือเซตอัพที่ไม่ตรงยุคสมัยเหมือนกับว่าภาพยนตร์จะพาตัวก๊อตย้อนไปในอดีตช่วงยุค2541ประมาณนั้นนะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจยุคสมัยแต่มันดูประดักประเดิกมันดูแบบไม่ค่อยสมยุคแต่ผมกลับมีความรู้สึกว่าไอ้จุดตรงเนี้ยผมไม่ได้ติดอะไรผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้ต้องการซีเรียสกับการย้อนไปแล้วไปเจอยุคสมัยที่ซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยหนังอ่ะพยายามมี Break the Fourth Wall ด้วยซ้ำไปถึงแม้ว่าไอ้ Break the Fourth Wall เนี่ยเอามาใช้ได้แบบผมมีความรู้สึกว่าถ้าจะใช้มันต้องขยี้หรือมีประเด็นให้ใช้มากกว่านี้แต่อันนี้มันมี Break the Fourth Wall อยู่ดีก็จั่วมามันดูประดักประเดิกเนี่ยไอ้ Break the Fourth Wall สำหรับผมเนี่ยมันดูประดักประเดิกคือเก้ๆกังๆอยู่ดีก็จั่วมามันดูแบบอยู่ดีก็โผล่เป็น Break the Fourth Wall Break the Fourth Wall คือตัวละครคุยกับกล้องคุยกับคนดูนะครับผมแต่ไอ้เรื่องเซตอัพยุคสมัยที่ใครหลายๆคนว่าไม่เข้าเนี่ยผมกลับไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นผมกลับมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคผมเข้าใจตัวผู้กำกับว่าตัวผู้กำกับเขาต้องการให้มันดูเป็นคอมเมดี้เขาไม่ได้ต้องการให้หนังเขาเป็นเหมือนอัฐพาลคลองเมืองอ่ะย้อนไปเจอแดงใบเล่พี่เต๋อคาบหมากฝรั่งไอ้นั่นด้วยซ้ำบางครั้งแบบมีการเล่าโม้และแฟตแบ็กเห็นโอ้โหแม่งเวอร์วังเป็นคอมเมดี้วิ่งใส่กล้องแล้วยิ้มหลาอะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับน่าจะต้องการบรรยากาศในแบบที่เป็นคอมเมดี้มากกว่าสังเกตว่าตัวฉากอ่ะฉากและเซตอัพต่างๆอ่ะผมมองว่า
ผู้กำกับเขาไม่ได้ไม่เนี๊ยบเว้ยแต่เขาจงใจให้มันดูฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนเราดูซิทคอมอ่ะเออหลายๆฉากเราไม่ต้องเป็นผู้กำกับอ่ะเห็นร้อยเมตรก็รู้เลยว่ามันคือฉากอ่ะเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเซตอัพแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้ภาพที่ออกมาผมก็พอจะมองเห็นมายด์เซตของผู้กำกับว่าน่าจะอยากให้มันดูเสริมกับความคอมเมดี้นั่นแหละเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนั้นน่ะผมไม่ติดแต่ผมติดไอ้ตรงนี้แหละเออไอ้ตรงการปูนี่แหละด้วยความที่มันเป็นไทยโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยแหละพอพูดถึงไทยโรแมนติกคอมเมดี้นะพูดอีกหนึ่งเรื่องละกันคือผลงานที่ผ่านมาผลงานที่ผ่านมาของพี่ใหม่ภวัตที่ผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยนะน่าจะรู้จักคือละครเออละครเรื่องบุพเพสันนิวาสคือบุพเพสันนิวาสเนี่ยใครไม่รู้จักหรือไม่เคยดูไม่เคยสัมผัสผมว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากอ่ะคนที่ไม่เคยสัมผัสบุพเพสันนิวาสเนี่ยคงเป็นคนที่ไม่ดูละครจริงๆอ่ะถึงจะไม่เคยสัมผัสส่วนตัวผมเนี่ยบุพเพสันนิวาสถ้าถามว่าเป็นละครที่ผมรู้สึกอย่างไรบ้างผมก็รู้สึกว่ามันสนุกและอินกับมันเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยตัวพี่ใหม่ภวัตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าตัวเองกำลังเล่าละครเออไอ้ละครตรงนั้นเขาก็ขยี้โมเมนต์ขยี้ความสัมพันธ์ของตัวละครเต็มที่เราก็จิ้นนะตัวนางเอกก็น่ารักตัวพระเอกก็หล่อน่ารักคู่นี้เข้ากันน่ารักดีไม่ใช่แค่คู่พระเอกอย่างเดียวมีคู่คนอื่นด้วยที่เขาก็เน้นบิ้วไปเนาะและเขาก็โยนดีเทลในยุคสมัยมีการโยนข้อมูลที่มีอยู่จริงใส่เข้าไปในบทใส่เข้าไปในภาพยนตร์ของตัวเองตรงนั้นน่ะบุพเพสันนิวาสน่ะตรงนั้นน่ะทำได้ดีมากแต่ผลงานที่ผ่านมาของพี่ใหม่ภวัตเนี่ยไม่ได้มีแค่ละครนะเท่าที่ผมจำได้และผมชื่นชอบคือเรื่องนาคปรกผลงานพี่ใหม่ภวัตตอนนาคปรกเนี่ยเป็นภาพยนตร์ไทยที่โอเคกล้าเล่ากล้านำเสนอแต่ณตอนนั้นเนี่ยตัวภาพยนตร์นาคปรกอ่ะก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันมีการเลื่อนฉายมีการแบนโดนตัดฉากโน่นนี่นี่นั่นนะครับผมก็อ่ะไอเรื่องตรงนั้นน่ะมันเป็นส่วนของนาคปรกแต่ถ้าย้อนไปผลงานชิ้นแรกคือผมก็เพิ่งรู้นะว่าเอ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ของพ่วงกับพี่ใหม่ภวัตซึ่งเป็นพ่วงกับคนเดียวกับทำบุพเพสันนิวาสเนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องซิก6ตายท้าตายนะจากข้อมูลที่ผมทราบมานะครับเป็นภาพยนตร์ผมขอใช้คำนี้แล้วกันกลัวข้อมูลมันผิดนะผมขอใช้คำว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของพี่ใหม่ภวัตแล้วกันตอนซิก6ตายท้าตายโอ้โหมันนานแล้วเหมือนกันนะ2547โดยประมาณเนี่ยผมก็จำได้คร่าวๆนะคร่าวๆเลยว่าตอนนั้นน่ะผมก็ค่อนข้างเอนจอยกับมันแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังเด็กนะยังไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เราก็อินง่ายตามภาษาเด็กนะครับดูหนังก็อินง่ายอ่ะกลับมาในส่วนของละครกันดีกว่าตอนบุพเพสันนิวาสพี่ใหม่ภวัตประสบความสำเร็จกับบุพเพสันนิวาสต้องบอกว่ามากนะตอนนั้นมากจริงๆและในบุพเพสันนิวาสมีหนึ่งอย่างเว้ยที่เหมือนในเฮ้ยลูกเพ่ในลูกพ่อเลยคือความแฟนตาซีตอนบุพเพสันนิวาสก็เป็นเรื่องราวของนางเอกที่จับพัดจับผูย้อนเวลาไปอยู่ในยุคสมัยเก่าเลยสมัยโบราณเลยนะแล้วก็ไปใช้ชีวิตบลา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 เป็นบุพเพสันนิวาสที่เราได้ดูกันชื่นชอบกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมหน้าตอนนั้นน่ะมันมีความแฟนตาซีมีความแฟนตาซีในจุดเนี้ยอยู่ด้วยและผมกำลังมองว่าพี่ใหม่ภวัตน่าจะหยิบตรงนี้แหละเอามาต่อยอดแล้วก็เป็นภาพยนตร์เฮ้ยลูกเพ่ในลูกพ่อเนี่ยพอมันถูกหยิบเอามาเล่าในภาพยนตร์มันกลายเป็นโจทย์มันยากกว่าละครไม่ใช่ว่าพอมันเป็นภาพยนตร์ปั๊บมันต้องทำให้เลียวอย่างที่ผมบอกไปผมรับได้ความไม่เลียวคือย้อนไปยุคสมัยแล้วมันไม่เลียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แบบไม่ได้ดูเป็นปี2541มากเพลงประกอบก็ดูผิดยุคหลายๆอย่างก็ดูผิดโอเคผมรับได้แต่มันต้องทำให้เรารู้สึกอินมันต้องสามารถดึงเราเข้าไปได้มันต้องสามารถดึงความรู้สึกของเราอ่ะเข้าไปอยู่กับสถานการณ์นั้นให้ได้มากกว่านี้ผมยังไม่รู้สึกว่าพี่โป๊ปโกรธพ่อตัวเองขนาดนั้นผมแค่รู้สึกว่าอ๋อพี่โป๊ปหรือไอ้ก๊อตในเรื่องเนี่ยแม่งคือเด็กวัยรุ่นคนนึงชีวิตมันก็ประสบความสำเร็จนะก็แค่มึงไม่เข้าใจพ่อแค่นั้นอาจจะมีบางคนบอกว่าตัวผู้กำกับอาจจะไม่ได้ต้องการขยี้ไม่ได้ต้องการขยี้ให้ตัวพี่ก๊อตเนี่ยดูโกรธพ่อมากๆก็ได้ตัวผู้กับอาจจะต้องการเซตแค่ให้ตัวละครก๊อตมันแค่เป็นลูกที่ไม่เข้าใจพ่อแค่นั้นแล้วก็ย้อนไปมันไปอินกันตอนย้อนอดีตผมกำลังจะบอกว่า
ไอ้ช่วงที่ย้อนอดีตน่ะมันมีน้ำค่อนข้างเยอะผมถึงบอกว่าผมไม่อินกับไอ้ส่วนที่เป็น MV ต่างๆผมเลยรู้สึกว่าไอ้ส่วนที่เป็น MV ต่างๆบิ้วอัพต่างๆอ่ะพอผมไม่รู้สึกอ่ะมันลดลงได้มันลดลงได้อีกถ้าใครจะเกิดคำถามว่าถ้าเพิ่มช่วงหัวแล้วเล่าคอนฟลิกต์เพิ่มอีกเนี่ยหนังจากอันนี้หนังชั่วโมง40นาทีโดยประมาณนะครับมันจะกลายเป็น2ชั่วโมงครึ่งซึ่งหนังไทย2ชั่วโมงครึ่งมันขายยากมันขายยากมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ต้องการให้หนังมันยาวขึ้นแต่ผมต้องการให้ลดผมขอใช้ว่าช่วง MV แล้วกันลดช่วง MV ต่างๆนะลงบ้างแล้วไปเพิ่มกับการบิ้วคอนฟลิกต์เพราะสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะบิ้ว MV เยอะหรือจะไปเล่าคอนฟลิกต์ให้เยอะเล่าปมให้เยอะไม่ว่าจะเป็นทางไหนอ่ะสุดท้ายเป้าหมายมันคือสิ่งเดียวกันคือจบให้ดึงน้ำตาคนดูให้ได้มากที่สุดถูกป่ะการขยี้คอนฟลิกต์ยกตัวอย่างภาพยนตร์ไทยก็ได้เล่นเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันก็ได้เอาหนังไทยเหมือนกันก็ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พ่อลูกแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน2คนอาจจะมีความต่างอยู่ในดีเทลพอสมควรแต่ว่ามันก็พอจะเปรียบเทียบได้ก็คือแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเรื่องนั้นพี่เต๋อเล่นด้วยไอ้เรื่องนั้นน่ะเขาไม่ได้เลือกที่จะบิวเอ็มวีเรื่องนั้นมันก็มีนะมีเหมือนกันที่แบบเฮ้ยออกมายืนท่ามกลางหิมะท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามแล้วบิวเพลงมันมีเหมือนกันแต่มันน้อยกว่านี้เขาเลือกที่จะขยี้ปมปัญหามากกว่านี้เนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบเลยว่าตอนแฟนเดย์ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างจบเรื่องตอนแฟนเดย์นะตอนนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพูดอยู่นะตอนเนี้ยคือขยี้ปมปัญหาให้มากขึ้นไอ้เรื่องโมเมนต์บิวไอ้สิ่งที่เห็นน่ะไม่ต้องเยอะมากคำว่าเยอะของผมคือไม่ต้องแบบกระแทก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 พ่อลูกพ่อลูกพ่อลูกโมเมนต์เพื่อนใส่อัดเข้าใส่อัดเข้าใส่เอาสิ่งที่เห็นอัดเข้าใส่แต่แฟนเดย์มันคือสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารนะตอนนี้คือเน้นอารมณ์เน้นขยี้ปมให้มากขึ้นกว่านี้อีกถ้าเน้นขยี้ปมให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะมันจะจบดึงอารมณ์คนดูได้อะไม่แพ้แฟนเดย์เลยเอาจริงสาเหตุที่ผมพูดขนาดนี้และเปรียบเทียบกับเรื่องแฟนเดย์เนี่ยเพราะว่าบิ๊กไอเดียที่พี่ใหม่ภวัตครีเอทขึ้นมาเนี่ยดีนะสำหรับผมมองว่าตัวบิ๊กไอเดียดีตัวบิ๊กไอเดียด้วยความขัดแย้งเลยความต่างวัยถึงแม้ว่าเรื่องต่างวัยอ่ะหนังไทยจะเล่นเยอะแต่มันก็สร้างแรงบางอย่างส่งถึงคนดูได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าบิ๊กไอเดียมาดีแล้วบวกกับนี่ด้วยตัวนักแสดงผมเคยเห็นพี่โป๊ปเล่นภาพยนตร์ป่ะวะพี่เต๋อนี่เราเคยเห็นอยู่แล้วพี่เต๋อเราเคยเห็นอยู่แล้วแต่พี่โป๊ปผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าผมเคยเห็นพี่โป๊ปในภาพยนตร์หรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เราจะติดภาพว่าพี่โป๊ปเล่นละครพี่โป๊ปเล่นละครก็ต่อได้หรอกต่อบทแน่เข้าบทคือถ้าเป็นลอมคอมอ่ะมันก็จะแบบเราจะดูว่าตัวนักแสดงก็ไม่ได้โชว์สกิลทักษะมากมายเนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคพี่โป๊ปก็เล่นเป็นตัวละครตัวนั้นได้ดีนะตอนในละครนะแต่ณตอนเนี้ยผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์พี่โป๊ปเล่นภาพยนตร์ออกมาได้ดีคำว่าเล่นภาพยนตร์ขยายคำพูดของผมนิดนึงภาพยนตร์น่ะมันต้องมีความรู้สึกว่าเล่นข้างในเยอะกว่าละครละครน่ะเราจะเห็นสังเกตนักแสดงจะถูกบรีฟถูกโค้ดแอคติ้งให้แสดงอารมณ์ชัดๆโกรธก็จะเห็นเลยเราจะไม่เพราะอย่างที่ผมบอกกลุ่มคนที่เขาต้องการคือกลุ่มแม่ค้าที่ตั้งมือถือตรงนั้นบางทีจอเท่านี้ตั้งอยู่ฟุตนึงมันไม่เห็นดีเทลมันต้องยิ่งยุคสมัยนี้ด้วยเชี่ยทุกคนดูละครได้บนมือถือก็แม่งตั้งอยู่นี้แล้วก็เหล่หางตาทำโรตีต่อหรือเหล่หางตาตำส้มตำเข้าใจไหมเนี่ยวิธีการรับชมภาพยนตร์หรือสิ่งที่เขาต้องการจะขายเขาขายคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นจะต้องเล่นข้างนอกใหญ่ข้างในยังไงไม่รู้แหละแต่ต้องแสดงออกมาโกรธต้องชัดเจนว่าโกรธเศร้าต้องชัดเจนว่าเศร้านางร้ายจึงต้องไอ้ฉันจะไม่ยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยมันจึงต้องอย่างนั้นนะครับแต่พอมาเป็นหนังครั้งเนี้ยพี่โป๊ปได้ทำให้เราเห็นว่าเขาทำการแสดงในแบบภาพยนตร์ได้อะคือเขาสามารถที่จะเล่นกับความรู้สึกข้างในได้ข้อดีของคนเล่นละครคือ acting ไม่มี dead air เลยคำว่า acting ไม่มี dead air คุณเคยเห็นไหมโดยเฉพาะภาพยนตร์ตลกของผู้กำกับมือหนึ่งแห่งประเทศไทยนะพูดแค่นี้แล้วกันมันจะมีการเล่นของตัวประกอบที่พอเล่นถึงมาจุดนึงถ้าเขาไม่ชำนาญอ่ะมันจะ dead air คือเขาจะยืนเฉย
สมมติบทมันบอกว่าตัวพระเอกนั่งอยู่ข้างหน้าแต่ตัวประกอบต้องไปยืนที่หน้าบาร์ถ้าสมมติเขาไม่มีประสบการณ์มากพอเนี่ยเขาก็จะไปยืนหน้าบาร์แล้วก็งงเคยเห็นมั้ยถ้ามันกึนก็คือเขาก็จะปล่อยผ่านกันแต่ผมไม่ได้จะเอาพี่โป๊ไปเปรียบตัวประกอบอย่างนั้นแต่ติดภาพไงติดภาพว่าพี่โป๊เล่นละครเล่นข้างนอกเยอะๆพอได้เห็นพี่โป๊เล่นอินเนอร์เยอะๆเนี่ยผมกล้าพูดตรงนี้ว่าคนอย่างพี่โป๊เนี่ยไม่ได้แค่ดังอย่างเดียวว่ะเออพี่โป๊เป็นนักแสดงอีกคนที่ผมต้องปรับไมด์เซ็ตตัวเองใหม่ว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มีฝีมือจริงๆนะเราจะรู้สึกได้อะว่าเป็นสกิลของนักแสดงที่อิมโพรไวส์ร่วมด้วยเพราะหลายๆจุดเนี่ยบทมันไปโฟกัสที่พี่เต๋อกับแฟนเขาถูกไหมแล้วก็ตัวพี่โป๊ปเนี่ยก็จะต้องแบบจะต้องเล่นจะต้องเพลย์กับสถานการณ์ตรงนั้นไปด้วยเนี่ยเขาก็มีการเพลย์มีการปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปรับไปด้วยเราเห็นจากตรงนี้นะครับเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเฮียเออว่ะใช้ได้และหลายๆครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่โป๊ปเข้าบทเข้าอารมณ์ได้แบบชุบชับมากอันนี้ต้องบอกว่ามีส่วนของ acting coach การกำกับและการตัดต่อช่วยอยู่ด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่พี่โป๊ปคนเดียวมีหลายๆฝ่ายที่ช่วยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ของพี่โป๊ปมันสามารถมาไปได้แบบโอ้โหแม่งคมกริบอ่ะเออผมก็เลยรู้สึกว่าณตอนนี้นะตัวนักแสดงไม่มีปัญหาและแต่เนี่ยพอพูดมาขนาดเนี้ยมันก็ย้อนกลับไปคำแรกกันแหละผมมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันขาดการขยี้ขาดการขยี้ช่วงอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยเฮียถ้าขยี้ได้อีกนะจบให้มันอินแบบตอนแฟนเดย์ไม่ยากพูดเลยไม่ยากอ่ะสรุปการให้คะแนนนะครับสำหรับเฮ้ยลูกเพ่เนี่ยลูกพ่อถามผมว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องผมเฉยๆหนังเรื่องนี้เป็นไทยโรแมนติกคอมเมดี้ผมไม่ใช่สายที่เลิฟไทยโรแมนติกคอมเมดี้ขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเฉยๆถึงแม้ว่าบิ๊กไอเดียผมมองว่าใช้ได้ผมโอเคกับบิ๊กไอเดียนะแต่สุดท้ายแล้วพอมันปรุงรสผสมผสานกับไทยโรแมนติกคอมเมดี้ออกมาเนี่ยหนังเรื่องนี้ยังทำให้ผมชอบในส่วนของเนื้อเรื่องเส้นเรื่องไม่ได้นักแสดงทำหน้าที่ได้ดีครับผมเซอร์ไพรส์กับพี่โป๊ปมากว่าเฮ้ยพี่โป๊ปเล่นภาพยนตร์ได้ว่ะเออคือเล่นอินเนอร์เยอะขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าพี่โป๊ปสามารถเล่นตามใบสั่งได้ว่าเฮ้ยอยากให้ข้างนอกมากข้างในน้อยหรืออยากให้ข้างในมากข้างนอกน้อยหน่อยพี่โป๊ปมันทำได้เอออันนี้ต้องยอมรับว่าผมเซอร์ไพรส์กับสกิลการแสดงของพี่โป๊ปขึ้นมาอีกหนึ่งระดับอีกนะส่วนไอ้เรื่องการตัดต่อวิธีการแสดงต่างๆผมถือว่าเฉยๆนะครับผมไม่ได้ติดขนาดเรื่องที่หลายๆท่านพูดกันนะครับเกี่ยวกับการเรื่องผิดยุคผิดสมัยมีพร็อพมีอะไรผมยังรู้สึกว่าโอเคมันเป็นคอมเมดี้มันจึงยังพอได้อยู่นะครับคือการผิดยุคผิดสมัยอ่ะมันไม่ได้ทำให้โมเมนต์ความสัมพันธ์พ่อลูกมันดูน้อยลงอ่ะเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอให้ไว้ที่5คะแนนแล้วกันเออหนังอย่างให้ลูกเพศในลูกพ่อเนี่ยทำไมถึงไม่ต่ำกว่า5ทั้งที่ทุกอย่างมันคีเชเดาได้หมดนะครับเนื้อเรื่องไม่มีความสัมพันธ์เลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ไงไอ้ส่วนที่บิ๊กไอเดียครีเอทออกมาผมเข้าใจว่าตัวพี่ใหม่ภวัตอ่ะต้องการอะไรแต่แค่มันไปไม่ถึงเข้าใจมั้ยครับมันไปไม่ถึงผมก็เลยรู้สึกว่ามันเฉยๆบวกกับอีกอย่างนึงคือตัวพี่โป๊ปเนี่ยช่วยชีวิตหนังเรื่องนี้ไว้พี่โป๊ปแม่งเล่นตามใบสั่งได้เลยอ่ะคือคำว่านักแสดงที่เล่นตามใบสั่งสำหรับผมเนี่ยมันต้องเก่งระดับนึงนะถึงจะเล่นตามใบสั่งได้อ่ะแบบในเท่านี้นอกเท่านี้เล่นได้สั่งให้เล่นนอกเท่านี้ในเท่านี้เล่นได้เฮ้ยยากนะเว้ยยากนะเว้ยสำหรับผมแม่งคือมันยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเซอร์ไพรส์นะตรงนี้มันเลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็5ประมาณนี้แล้วกันใครที่ไปดูเฮ้ยลูกเพ่ได้ลูกพ่อมาแล้วเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ดูครับว่าชอบไม่ชอบตรงไหนเห็นต่างหรือเห็นเหมือนกับผมตรงไหนบ้างก็คอมเมนต์แสดงทัศนคติได้เลยเต็มที่นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูและตัดสินใจว่ากำลังจะไปดูดีไหมลองไปดูครับภาพยนตร์ไทยการสนับสนุนภาพยนตร์ไทยด้วยการไปสัมผัสผมบอกหลายครั้งหนังดีไม่ดีไปสัมผัสด้วยตัวเองมันเป็นประสบการณ์เออมันก็จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณว่าอ่ะโอเคฉันไปสัมผัสแล้วพูดได้แต่ปากเลยไม่ดีพูดได้พอดูแล้วถ้ามันดีเฮ้ยเออดีว่ะใครที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไปดูดีไหมพี่ก็ลองไปดูครับหนัง200นะ 2-300 ก็สนับสนุนหนังเข้าไปดูก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับทาง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หนอนหนังหรือ Channel YouTube หนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เยอะๆชอบก็แชร์ไม่ชอบก็แชร์ไปเลย อ่ะก่อนจากกันไปครับฝากหนึ่งเรื่องที่หนอนหนังฝากทุกครั้งเลยคือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจ
หรือเหี้ยจับใจเลยก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นคือคุณหรือเปล่าก็ต้องไปสัมผัสด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่คือวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ